หัวข้อที่ว่าแอมจริงยังแบบดีที่สุดหรือไม่ส่วนตัวเป็นผมเป็นคนที่เคยมีทั้งแอมหลอดแล้วก็ใช้งานทั้งส่วนที่เป็นแอมจำลองหรือแอมดิจิตอลนะครับผมว่าเขาเห็นผมนะแอมจริงเนี่ยยังให้สัมผัสที่แต่ก่อนเราไปเล่นดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยเจอร้านที่แบบมีแอมบางทีผมเคยยกแอมไปเองเนี่ยแอมหลอดอย่างเงี้ยเราก็ติดเลยที่ว่าแอมหลอดช่วงนึงถูกไอ้บอดที่หลอดเสียพอดีบอดบุ๊บบุ๊บเอาพุทธบุ๊บไปบุ๊บมาเล่นไปให้เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาสิ่งที่เป็นดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนทำงานเนี่ยลดโปรเซสต่างๆในการทำงานลงค่อนข้างมากเลยแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งแง่ของการทำงานด้านเรคคอร์ดหรือการเล่นสดก็ตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับเรียนครับเป็นไงพี่ก็วันนี้มามีหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับนี่ว่าอุปกรณ์ทางเลือกชิ้นหนึ่งในปัจจุบันที่ค่อนข้างที่ว่าตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายแบบเลยนะครับก็คือพวกตระกูลที่เรียกว่าแอมซิมหรือว่าแอมจำลองนะครับก็จะเป็นดิจิตอลไหมใช่ไหมใช่ครับจัดที่ว่าเรียกว่าจัดอยู่ในหมวดความเป็นดิจิตอลได้ครับแต่ในหัวข้อที่ว่าแอมจริงยังแบบดีที่สุดหรือไม่ในความคิดเห็นของพี่เป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวเป็นผมเป็นคนที่เคยมีทั้งแอมหลอดแล้วก็ใช้งานทั้งส่วนที่เป็นแอมจำลองหรือว่าแอมดิจิตอลนะครับผมว่าเขาเห็นผมนะแอมจริงเนี่ยยังให้สัมผัสที่ดีสุดอยู่นะครับอย่างยิ่งถ้าเราเล่นแอมหลอดดีๆเนี่ยดินามิกนะครับความฉ่ำเนื้อของมันบรรยากาศรวมของมันเนี่ยมันดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในสตูดิโอระดับโลกเนี่ยถ้าเป็นการเล่นคอร์ดที่จริงจังเนี่ยเขายังใช้แอมหลอดอยู่หรือการเล่นคอนเสิร์ตก็ตามคอนเสิร์ตใหญ่ๆมันจะเป็นถ้าเป็นวงระดับบิ๊กๆนะใช่ยิ่งถ้าเป็นพวกมือกีตาร์อย่างพวกจอห์นเมเยอร์หรือโจโบรมาซ่าที่เขาจริงจังกับเรื่องซาวด์นะครับแอมเขาเรียกว่าโอ้สุดยอดเลยแอมดัมเบิลตัวเป็นล้านๆก็จัดมาใส่เรียกไงเป็นแทบเพราะนั้นคำตอบก็คือแอมจริงยังดีสุดอยู่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขมากมายอันดับแรกเลยนะครับก็คือคำว่าแอมจริงและแอมหลอดเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายประเภทครับ มีตั้งแต่แอมหลอดนะครับแอมไฮบริดนะครับแอมดิจิตอลก็มีนะก็เป็นแอมโซลิดสเตทด้วยก็มีครับแบ่งแต่แบบเล็กๆมาถึงใหญ่ๆเลยก็คือตั้งแต่ราคาถูกๆพันกว่าบาทจนเป็นแสนเป็นล้านใช่ใช่ครับนั้นครับซึ่งโอเคเราพูดกันว่าถ้าพูดถึงว่าแอมจริงเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงแอมหลอดกันแล้วกันครับอันอื่นเราตัดไปก่อนเพราะว่าถ้าคำว่าดีสุดก็ต้องแอมเป็นแอมหลอดแหละเราพูดถึงเรื่องออริจินอลแล้วกันโอเคนะครับคราวนี้แอมหลอดนะครับมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างหนึ่งคือเรื่องของขนาดโอเคว่าเล็กๆก็มีแต่ว่าก็จะมีความดังที่เรียกว่าดังมากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยต่อให้เล็กขนาดอย่างเห็นผมเคยเห็นแอมหลอด1วัตต์อ่ะก็1วัตต์นี่ก็เปิดสุดนี่ก็เรียกว่าก็มีบ้านสั่นก็เรียกว่าถ้าเป็น1วัตต์คลาส A เนี่ยหรือว่าเป็นแอมคลาส A เนี่ยจะมีความดังที่มากที่สุดเสียงดังดินามิกดีก็เอาเรื่องอยู่ไม่เบาขนาดนั้นใช่แต่ก็จะมีเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าที่ถ้าเป็นแอมคลาส A แท้ๆนะครับหลอดล้วนคลาส A เนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับเทียบกับแอมอื่นๆเนี่ยแอมหลอดก็จะราคาแพงกว่าชาวบ้านเขาต้นก็มี 2-3 หมื่นแล้วนะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วข้อจำกัดก็คือที่บอกไปก็คือเรื่องของราคาเรื่องของเสียงที่ค่อนข้างดังนะครับแล้วก็การนำไปใช้งานครับแอมหลอดก็มีความบอบบางถ้าเขาขยับใครขยับไปมายิ่งถ้าตอนหลอดตอนร้อนนะครับอันนี้ผมรู้มาจากคนที่เขาทำงานเป็นเทคนิคชีลที่อยู่บนเวทีถ้าใช้งานแอมหลอดนะครับต่อเนื่องยาวๆนานนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาต้องรอให้หลอดมันเย็นก่อนนะครับเพราะถ้าความร้อนมันมากๆเนี่ยไอ้พวกโลหะมันก็จะขยายตัวมันจะมีการที่แบบถ้าเราขยับปุ๊บเนี่ยอ๋อครับผมมันมีอาการแบบแตกได้แตกหรืออาจจะแบบเบ้าหลอดมันอาจจะแบบมีอาการเสียหายได้เพราะเนี่ยเขาต้องรอให้เย็นก่อนแล้วค่อยยกเพราะเนี่ยหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรงที่จริงวงจรผมว่ามันแข็งแรงนะแต่ว่าเรื่องหลอดอาจจะค่อนข้างเปราะบางนิดนึงเพราะเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับน้ำหนักก็เยอะนะครับดูแลก็ค่อนข้างลำบากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงราคาก็แพงกว่าเสียงก็ดังกว่าแล้วก็ถ้าการเอาไปใช้งานแง่ของการเรคคอร์ดเพราะว่าถ้าเราอยากอัดเพลงที่บ้านอยากทำเพลงเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปิดให้มันได้ถึงระดับนึงความดังของมันใช่ก็คือแอมหลอดถ้าเปิดไม่ดังพอเสียงมันจะไม่เรียกว่าไม่ดีสุดนะครับคือในแต่ละแอมถ้าเป็นแอมหลอดมันจะมีจุดที่ควรจะดังของมันอยู่ใช่ถูกต้องครับถ้ามันไม่ถึงก็เสียงมันก็จะไม่ได้อิ่มพอที่เราจะเอามาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถูกต้องครับก็ยิ่งถ้าเป็นการนำเอาไปเรคคอร์ดนะครับมีข้อจำกัดเยอะเลยหนึ่งเลยต้องเอาแอมมาตั้งนะครับมีการเอาไมค์มาจ่อที่หน้าตู้นะครับแล้วก็ต้องมีสายไมค์มีขาไมค์มีอินเทอร์เฟซนะครับวันนี้เราจะมาเซตให้ดูด้วยว่าความยุ่งยากมันขนาดไหนขนาดไหนนะครับก็เรียกว่าถ้าจะเอาไปทำงานในการเรคคอร์ดเนี่ยมันมีข้อจำกัดมากมายเลยนะครับถ้าไมค์นะครับไม่ดีพอนะครับเสียงก็ออกมาก็เรียกว่าดรอปลงไปนะครับสายไมค์ไม่ดีพอก็ดรอปไปอีกปัจจัยหลักๆเลยก็คือ1ต้องเปิดให้ดังพอถึงจุดที่มันดีนะครับ2 คืออุปกรณ์จ่อไมค์เนี่ย
ซึ่งการจ่อไมค์เนี่ยนะครับขยับมานิดหน่อยเนี่ยซาวก็เปลี่ยนละเพราะนั้นเนี่ยการจ่อไมค์ก็จะต้องหาว่าจุดไหนที่มันดีสุดนะครับที่เราชอบที่สุดก็ต้องเสียเวลาหาจุดที่ดีที่สุดอีกใช่แล้วก็การผสมไมค์เนี่ยไมค์อะไรยี่ห้ออะไรใช่ไมค์แต่ตัวแต่ละยี่ห้อแล้วก็มีคาแรคเตอร์กันรับเสียงที่มันต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องคุยลึกไปอีกนะใช่แล้วก็ประเภทใหม่ไมค์คอนเดนเซอร์ไดนามิกเอาไดนามิกมาจ่อหน้าตู้คอนเดนเซอร์ขยับไปเพื่อจับรูต่อระยะไหนยังไงมันก็มีแบบค่อนข้างเยอะในเรื่องของโปรเซสนะครับแต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า direct หรือว่า DI นะครับก็คือสามารถต่อตรงได้เลยนะครับก็ทำให้โปรเซสต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากกว่านะครับถ้าถามว่าเล่นเปล่าๆเล่นเพียวๆเนี่ยแล้วก็เปิดได้ดังพอนะแอมลอดผมว่าดีกว่าจริงแต่ว่าความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงอันนี้ก็คือถ้าเทียบกันระหว่างแอมดิจิตอลกับแอมลอดนะครับสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็จะได้ยินแรกๆก็จะเป็นแบบพวกแคปซิมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลังๆยุคนี้จะมีแอมซิมพอร์ตเบิลแอมอะไรเงี้ย IR อะไรพวกนี้ซับพวกนี้ที่เราจะได้ยินกันใช่ครับพวกนี้มันมีการทำงานที่แตกต่างกันหรือใช้ทำอะไรอย่างไรบ้างครับพี่ครับก็ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าแอมลอดมันมีข้อจำกัดในเรื่องของโปรเซสต่างๆในการนำไปใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างยากแม้ทั้งการเล่นสดก็ตามนะไม่ใช่แค่การเรคคอร์ดนะครับเล่นสดเนี่ยแอมเนี่ยมันดังไม่พอเวทีหรอกนะครับมันก็ต้องมีการจ่อไมค์ไปที่มิกเซอร์แล้วมิกเซอร์ไปออก PA เพราะเนี่ยไอ้โปรเซสการจ่อไมค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนเวทีหรือว่าเรคคอร์ดก็ยังยุ่งยากอยู่นะครับเพราะเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดเรื่องของการลดโปรเซสในการทำงานเนี่ยให้มันน้อยลงตั้งแต่ประมาณน่าจะยุค80นะผมเคยเห็นพวกมัลติญี่ปุ่นเก่าๆพวกแม็กซอนอย่างเงี้ยที่เขาเอาก้อนอะลอยมาต่อกันเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งที่เป็นช่องแคปซิมด้วยคือยุคแรกๆเลยก็คือเอาง่ายคือสามารถทำให้พวกเอฟเฟกต์อะลอยเนี่ยเสียบกีตาร์ผ่านปุ๊บเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยสามารถเสียบตรงเข้าอินเทอร์เฟซหรือว่าพวกมิกเซอร์เนี่ยแล้วได้เสียงที่มันคล้ายๆกับการเสียบลำโพงจริงๆก็คือแนวคิดมันมาจากการที่เสียงเรคคอร์ดครับก็คือเขาอัดจากลำโพงนะครับปุ๊บมันได้เสียงมาประมาณนี้เชฟประมาณนี้นะครับเขาก็มีการเรียกว่าเอา EQ เนี่ยมาซ้อนสิ่งที่มันเป็นอะล็อกโดยที่ไม่มีแอมป์นะก็คือสมมติว่าเราต่อกีตาร์ผ่านมานะครับมีเอฟเฟกต์1 2 3 4อ่ะแล้วก็มาที่ไอตัวเนี้ยแคปซิมเนี่ยนะครับผ่านเพื่อจะเข้ามิกเซอร์หรืออินเทอร์เฟซใช่ซึ่งไอตัวแคปซิมตัวเนี้ยมันก็คือ EQ shape อันนึงที่เขาปรับมาแล้วว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ย EQ ที่ฟังออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เรคคอร์ดผ่านตัวแอมป์จริงๆแคปจริงๆนะถ้าพูดให้เข้าใจก็คือชื่อถึงแม้แคปซิมที่ย่อมาจากแคปซิมูเลเตอร์ก็คือมันจำลองเฉยๆมันไม่ใช่การแบบมันไม่ใช่เสียงจริงๆของมันมันคือการใช่ EQ เพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับแคปใช่ประมาณนั้นเลยครับใกล้เคียงก็คือซิมูเลชันก็คือจำลองก็ตรงตัวเลยนะครับครับประมาณนั้นแล้วก็ยุคถัดมาเนี่ยก็มีการเรียกว่านำเอาไอ้แคปซิมเนี่ยออกมาเป็นเรียกว่าเอาท์บอร์ดแล้วกันเป็นก้อนลักษณะก้อนแยกเนาะเป็นซ้อมบอกเป็นเพดานะครับเพื่อมาให้ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยุคแรกเนี่ยแคปซิมจะมาจากพวกมัลติที่แบบปรับอะไรไม่ได้เลยล็อกไว้ให้เลยนะครับยุคต่อมาก็อาจจะมีกดปิดปิดอย่างเดียวใช่ยุคต่อมาก็อาจจะเป็นแบบมาในรูปแบบของก้อนแคปซิมนะครับที่มีแบบพวก EQ EQ ให้ปรับนิดหน่อยให้มันยืดหยุ่นก็ยังเป็น EQ อยู่นะใช่ใช่ครับผมเพราะหลักที่บอกไปก็คือมันคือ shape EQ อันนึงเพื่อมาซ้อนสิ่งที่เป็นอนาล็อกของเราเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีลำโพงจริงๆแต่ว่าให้เสียออกมาเนี่ยเรคคอร์ดหรือว่าต่อตรงเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับลำโพงนะครับก็ยุคต่อมาก็มีให้ปรับนิดหน่อยนะครับแล้วพอยุคอีกถัดหนึ่งยุคมาน่าจะ90 2000อะไรเงี้ยเราก็จะมีมัลติที่มีการจำลองแอมป์ในตัวอย่างพวกสมัยก่อนลาซิกยุคแรกๆพอร์ตแดงพอร์ตแดงพอร์ตพวกเนี่ย 2.0 พอร์ตอะไรพวกเนี่ยบอส ME แรกๆที่เริ่มมีการจำลองอะไรพวกเนี้ยที่วัยรุ่นวัยเด็กเรามีเจอกันใช่ครับผมอย่างพวกค็อกนี่ก็มีแบบแคปซิมนั้นในตัวนะค็อกพวก AX อะไรพวกเนี้ยก็ต่อแบบต่อเล็กๆก็เป็นแบบมันก็จะมีได้เลยมีแอมซิมแคปซิมแล้วก็พวกมือกีตาร์ศิลปินหลายๆคนนะของไทยหรือของเทศก็ตามเนี่ยอย่างผมเคยวันก่อนผมดู Facebook ของพี่แชมป์เพชรโดแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเพลงวีนัสเพลงอะไรพวกนี้แกอัดโดยการที่ต่อผ่าน AX1000 มั้งถ้าจะเป็น AX1000 แล้วก็เห็นมีพี่รัตทัตทูด้วยก็ยุคอัลบั้มแรกเขาก็ใช้มัลติอัดเนาะใช่ๆก็คือเรียกว่ามัลติเนี่ยมันเกิดมาเพื่อลดโปรเซสในการทำงานด้านของการเรคคอร์ดให้มันมีความง่ายขึ้นจริงๆก็ไม่เชิงเรคคอร์ดแต่ว่าแรกๆมันถูกสร้างมาเพื่อเรคคอร์ดก่อนแต่ว่าเราก็สามารถนำไปใช้งานจริงได้ผ่านพวกมิกเซอร์บอร์ดที่อยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ออกที่พวก PA มอนิเตอร์แล้วก็ไม่ต้องใช้แอมป์ละนะครับ
ว่านี่เลยสะดวกประมาณนี้นะครับแล้วก็พอยุคถัดมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอมซิมละก็คือการจำลองภาคปรีแอมต่างๆของพวกแอมนะครับอย่างในพวกมัลติยุคประมาณตั้งเนี่ยช่วงไปปลาย 90-2000 เนี่ยก็จะมีชื่อต่างๆที่มาให้เราใช้แบบเป็นแน่นอนแอมคลาสสิกอะคลาสสิกอย่างพวกชื่อมันจะบอกบอกว่าเฟนเดอร์อะไรพวกแบบclean US classic อะไรเงี้ยพวก US AC พวก British 800อะไรพวกนั้นก็คือจำลองพวกเสียงของ Amlord ดังๆมาไม่ว่าจะเป็นพวก Amlord อย่างพวก Fender Walk นะครับ Orange Marshall Mesa Boogie อะไรพวกเนี้ยเขาก็จำลองเสียงพวกเนี้ยมาให้เราใช้นะครับจำลองภาคปรีแอมของแอมมาครับผมแล้วจากสัญญาณจากภาคเนี้ยมันก็จะถูกส่งไปที่ภาคที่เรียกว่า cap sim นะครับหรือว่าการจำลองลำโพงอีกทีนึงคือเริ่มดูสมจริงขึ้นนะมีทั้งแอมมีทั้งลำโพงให้ใช่ๆๆก็คือเอาง่ายคือในภาคในยุคแรกเนี่ยไอ้แคปซิมเนี่ยมันไม่มีปรีแอมขนาดใหญ่ๆมาช่วยขยายสัญญาณมันก็จะยินผ่านพวกเอฟเฟกต์ซึ่งสัญญาณมันก็จะเล็กๆมันก็ยังไม่สมจริงขนาดนั้นคราวนี้ก็คือแอมซิมเนี่ยมันจะสร้างเหมือนว่า EQ นะครับ EQ จากหน้าตู้แอมก็คือเอาง่ายคือถ้าเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยถ้าลองนึกถึงภาพของแอมนะครับเรามีแอมหนึ่งตัวนะครับเราเสียบกีตาร์ไปเนี่ยก็คือสัญญาณจากกีตาร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กครับสัญญาณแพสซีฟยุคแรกเนี่ยกีตาร์ยังไม่มีแอคทีฟบิ๊กอัพนะครับกร่อยๆมาสัญญาณเป็นแพสซีฟก็จะเล็กๆนะครับผ่านทาร์จักไปปุ๊บเนี่ยนะฮะสัญญาณวิ่งเข้าไปที่อินพุตของแอมจะถูกส่งเข้าไปที่ภาคเรียกว่าปรีแอมหรือภาคขยายสัญญาณนะครับซึ่งภาคปรีแอมเนี่ยก็จะมีโวลูมมีเกนมีมาสเตอร์แล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็มีภาค EQ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปรีแอมก็คือขยายสัญญาณจากกีตาร์ให้มันใหญ่ขึ้นอิ่มขึ้นหนาขึ้นอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วจากภาคนี้จะส่งไปที่ power amp power amp มันจะมีหน้าที่ในการที่เปลี่ยนนะครับสัญญาณเนี่ยให้มันเป็นแบบสัญญาณที่จะถูกวิ่งไปหาโหลดหรือว่าลำโพงให้มันมีเสียงออกมานะครับซึ่งง่ายเราก็นึกภาพว่ากีตาร์ปรีแอมpower amp แล้วก็โหลดหรือว่าสปีกเกอร์ครับผมคือการเชื่อมสัญญาณอันนี้คือ1ลูปของหนึ่งลูปของจากกีตาร์ไปหาแอมแล้วก็จากแอมเนี่ยมาสู่หูเราประมาณนี้นะครับพอเราได้ภาพแบบนี้นะครับก็คือเราจะเห็นภาพการทำงานของแอมซิมูเลชันนะครับว่าจากกีตาร์เนี่ยก็จะถูกส่งมาที่ปรีแอมนะครับแล้วจากปรีแอมเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ภาคของแคปซิมนะครับแคปซิมก็อย่างที่บอกว่าเป็นคือเชฟ EQ อันนึงที่ทำให้การต่อตรงเนี่ยมันได้เสียงที่คล้ายกับการเรคคอร์ดผ่านมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ IR 5ปีนะ5-6ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาจริงๆ IR รู้สึกว่าจะมีมาก่อนนะประมาณสัก10ปีแต่ว่าเพิ่งมาใช้งานแบบบูมๆอ่ะน่าจะสักช่วง 4-5 ปีหลังนะครับ IR เนี่ยมันก็คือการที่เขาอัดนะครับเรียกว่าอัดน่ะเสียงมาจากลำโพงแบบนั้นจริงๆสมมุติว่าเราไปซื้อ IR มาเป็น IR ของ Citation นะครับ4x12 ดอก G12M อะไรเงี้ยนะครับเขาจะอัดจากตู้นั้นจริงๆมาเลยแล้วก็เขาจะมีการจับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณหรือว่าอากาศในห้องนั้นๆนะครับดูมีรูมจริงๆนะใช่ก็คืออัดให้มันรู้สึกว่ามันมีรูมจริงๆแล้วก็เขาจับความเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันเนี่ยแบบเสี้ยวนาทีเลยก็คือเป็นมิลลิเซคันด์การแปรเปลี่ยนอากาศในการแบบหน้าลำโพงหน้าดอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงไงแล้วส่งผลจากอากาศส่งมาถึงไมค์เป็นยังไงก็คือพวกนั้นคือรายละเอียดทุกอย่างว่าจะเป็นรูมsensitive หรือว่าการต่อต่อของดอกลำโพงเนี่ยจะเหมือนแบบนั้นจริงๆแล้วก็เขาเอาผ้าเนี่ยมาครอบไอ้ตัวแคปซิมอีกทีนึงเพื่อให้มันมีบรรยากาศที่มันสมจริงมากขึ้นเขาก็จะมีในดอกสมมติว่าผมเคยเห็นอยู่ว่าเวลาซื้อสมมติว่าเราซื้อดอกนี้มามันก็จะมีดอกนี้จ่อแบบนี้ตรงนั้นตรงนี้มีไม้ยี่ห้อต่างๆให้เราด้วยซึ่งในIRที่มันแพ็คท่าเขาแบบคำขายจริงจังเนี่ยจะมีแบบให้เลยว่าในIRที่อัดจากตู้นี้ผ่านไม้ยี่ห้อนี้ตัวนี้และเป็นไม้แบบจ่อตรงกลางจ่อขอบหรือถอยออกมาหรือปรับให้มันคล้ายเราขยับจริงเลยแต่เราไม่ต้องไปนั่งขยับใช่ใช่คือเขาขยับมาให้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าบางค่ายก็อาจจะมีแบบสูตรสำเร็จว่าในการทำงานในสตูแบบระดับโลกแหละเขาวางประมาณไหนเป็นเหมือนสูตรที่เขาจดมาก็ดีที่สุดที่เขารู้สึกว่าเขาจะขายเราได้ทำให้เราซึ่งมันทำให้เราสะดวกมากขึ้นในการใช้งานว่าถ้าเราจะอัดเสียงเนี่ยผ่านไอ้พวกที่มันเป็นดิจิตอลพวกเนี่ยเขาคิดมาให้เราแล้วแล้วก็เราอาจจะปรับ EQ เพิ่มเติมได้ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันแหลมไปนะเราอาจจะไปลดนะฮะคัดซึ่งไอ้พวกดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีภาค EQ ให้เราคัดค่อนข้างเยอะเราสามารถคัดแหละพวกความถี่จากตัว IR ได้โดยตรงเลยอันก็จะมีแบบว่าเป็นโลคัดไฮคัดให้เราถ้าแหลมไปแล้วก็คัดบวมไปแล้วก็คัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปรับ EQ ที่ภาคของปรีแอมของแอมนั้นแล้วก็อาจจะมีพวก EQ ซอสปรีแอมอีกทีนึงเพื่อให้มันลงตัวที่สุดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าละเอียดมากขึ้นละเอียดมากมากละเอียดมากๆเลยแหละนะครับครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับดิจิตอลเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์คนทำงานอย่างมากเลยนะครับแม้กระทั่งจอห์นเมเยอร์เนี่ยคนที่คลั่งแอมลอร์ดยังเคยเอาเคมเปอร์นะครับไปเล่นเลยเรียกว่าเป็นแอมจำลอง
ยุคหนึ่งที่เรียกว่าเคยบูมมากๆอยู่ช่วงนั้นก็คือเขาก็เคมากเขาจำลองแอมได้เหมือนแบบเหมือนมากๆมากๆมีแบบโทนแคปเจอร์ก็คล้ายๆ IR เหมือนกันเลยของเขาก็เอาไมค์เนี่ยเสียบเข้าตัวเขาจริงๆมันคือหลักการคล้ายกันนะคล้ายๆ IR เลยนั่นแหละนะครับก็พอเรารู้งี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคนทำงานปัจจุบันเราก็จะเห็นมากมายหลายคนทั้งงานแบบสตูหรือว่างานเล่นสดเนี่ยเราเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแอมจริงๆเนี่ยบนเวทีแล้วนะไม่ว่าทั้งวงต่างประเทศหรือวงไทยเองก็ตามวงระดับโลกหลายวงก็ใช้กันแล้วใช่เริ่มแบบเห็นจะเห็นว่าบนเวทีไม่มีอะไรเลยไม่มีแอมไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็จะฟังผ่านเอียร์มอนิเตอร์แล้วมันสามารถจัดการเรื่องของซาวด์ให้มันแบบว่าเสถียรเคลียร์แล้วก็เสถียรมากขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแนวดนตรีทุกๆอย่างจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นแฟนโจนวอนซ่าเขาจะโอสคูมากๆก็จะพกแอมไปประมาณแบบเป็น10ใบต่อคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยคือมันก็จะมีฟิลลิ่งบางอย่างที่ยังไงดิจิตอลที่ก็ให้ไม่ได้ครับให้พูดตรงๆแล้วแต่ก็นั่นแหละครับก็ดอกจันก็เยอะมากเขาก็ขนของไปเพื่อเซตอัพของเขาให้ฟูลที่สุดนะเอาง่ายคือถ้าเราไม่ใช่โจบนวาซ่าที่มีทีมงานแบบเป็นซึ่งอาจจะเป็นร้อยคนยกคนยกขนของช่วยเซตของช่วยเนี่ยนะครับเราพกอะไรที่มันเรียกว่าเป็นดิจิตอลเนี่ยไปเอาทำงานแค่ 2-3 ขั้นตอนวางลงเสียบกีตาร์เสียบสายไว้ที่มิกเซอร์แล้วไอ้ซาวด์ที่เราเซตมาเนี่ยเราอาจจะเซตมาจากบ้านครั้งเดียวนะครับเราตั้งจนรู้สึกว่าเราชอบแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะได้ซาวด์เดิมคล้ายๆเดิมอาจจะไปผันตามเรื่องของสปีกเกอร์ต่างๆที่เราไปเจอแต่ว่าเนื้อหาใจความเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับแล้วความกังวลหน้าเวทีก็ลดไปเลยหายไปเลยใช่ครับไม่ต้องพะวงสายแจ็คติดไหมตู้แอมเสียงไม่ได้ที่นั่นที่นี่บางครั้งผมเคยเจอนะแต่ก่อนเราไปเล่นดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยเจอร้านที่แบบมีแอมบางทีผมเคยยกแอมไปเองเงี้ยแอมหลอดอะไรเงี้ยเราก็ติดเลยที่ว่าแอมหลอดช่วงนึงถูกจังหวะที่หลอดเสียพอดีบอกบุ๊บบุ๊บเอาพุทธบุ๊บไปบุ๊บมาเล่นไปให้เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยคือข้อจำกัดของแอมหลอดถ้าเราไม่มีทีมงานคอยเช็คตลอดเวลาว่าแอมเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่าเนี่ยผมว่าการใช้แอมจริงบนเวทีเนี่ยที่เป็นแอมหลอดแต่ผมว่ามันมีความเสี่ยงบางอย่างอยู่นะมีความเสี่ยงบางอย่างแต่ถ้าล่างที่บ้านเนี่ยผมก็ยังให้แอมหลอดดีที่สุดก็คือสุดท้ายแล้วแอมป์หลอดมันก็ส่งผลต่อผู้เล่นชัดที่สุดครับแต่ว่าในแง่การใช้งานก็คือมันโดนโปรเซสไปเยอะมากในการเรคคอร์ดนะมันก็ทำให้เสียงมันโดนบิดโดนอะไรต่างๆจนณปัจจุบันมันแยกยากมากๆแล้วครับเสียงแอมป์หลอดกับเสียงดิจิตอลครับก็จะสรุปให้สั้นๆก่อนที่จะไปทดลองอะไรบางอย่างนะครับว่าสิ่งที่เป็นดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนทำงานเนี่ยลดโปรเซสต่างๆในการทำงานลงค่อนข้างมากเลยแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งแง่ของการทำงานด้านเรคคอร์ดหรือการเล่นสดก็ตามนะครับมันทำให้เราสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาไปไกลมากละเอาง่ายนะผมทุกวันนี้ผมฟังเสียงจากดิจิตอลนะครับที่แบบคุณภาพดีๆนะแล้วก็เข้าไปโปรเซสมาแล้วเข้าไปมาสเตอร์มาแล้วเนี่ยผมว่าให้บายเทสผมว่ามีหูแตกอ่ะผมรู้สึกคือง่ายคือไปนั่งฟังเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกวันที่ศิลปินปล่อยๆกันเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอันไหนอัดอนาล็อกอันไหนอัดดิจิตอลมาอะไรเงี้ยแบบมันเดินวันนั้นเลยก็ก่อนหน้าที่เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับคือเราก็ได้ทำการทดลองกันไปแล้วเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูว่าความยากง่ายในการโปรเซสในวิธีทั้งอนาล็อกดิจิตอลนะครับแอมลอร์ดเนี่ยเราก็มานั่งไมคิ้งกันแล้วก็เราก็ใช้ดิจิตอลต่อตรงเนี่ยความยากง่ายมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ถ่ายเก็บมาให้ดูกันแหละแล้วก็จะมีโปรเซสของการที่เวลาเล่นอยู่บ้านนะครับต่อยังไงเล่นยังไงความสะดวกมันอยู่ตรงไหนมุมไหนยังไงเดี๋ยวผมจัดให้หมดแล้ววันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นเมนหลักนะครับพี่ก็ตัวนี้นี่ครับผมก็คือเจ้า M Academy ครับพี่ก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆพี่เอาไปใช้พอสมควรแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะเป็นซีรีส์ใหม่เลยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นแอมซูมเมอร์ชั่นนั่นแหละเหมือนที่เราได้พูดกันไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมเป็นคนที่คิดว่าเซตอัพยังไงทดสอบยังไงวันนี้ก็เลยอธิบายว่านะครับเซตอัพทั้งหมดที่เราทำวันนี้คืออะไรบ้างนะครับก็คือผมใช้ตัวแอมแคลมี่เนี่ยเป็นแอมภาคที่มันเป็นเมนหลักในการต่อตรงด้วยนะครับต่อไปที่ออดิโออินเทอร์เฟซนะครับเพื่อใช้งานจำลองเห็นว่าถ้าเป็นโปรเซสแบบการทำงานแบบกับอุปกรณ์ที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็โปรเซสเดินก็คือการที่อัดจากหน้าตู้แอมป์นะครับตัวนี้เองเนี่ยมันมีช่องนะครับเอาสองช่องคือช่องที่มันเอาผ่านช่องโฟนปกตินะครับซึ่งจะสามารถบายพาสตัวแคปซิมหรือว่า IR ได้นะครับแล้วก็ช่องที่มันเป็น XLR นะครับซึ่งวันนี้ผมก็นะครับ
ต่อ XR ไปที่ Interface ก็บอกไว้แล้วนะครับแล้วก็ต่อครับผมแล้วก็ต่อจาก Fold Out เนี่ยไปที่ช่อง Return ของ AM นะครับแล้วก็ทำการ Miking แล้วก็จ่อวงจอไมค์จากตัวหน้าตู้นะครับเพื่อให้เห็นว่าซาวด์จากหน้าตู้เป็นยังไงถ้าเทียบกันนะครับกับซาวด์ที่ผ่านตัวต่อตรงนะครับโดยที่เราอัดทั้ง2ลานเนี่ยพร้อมๆกันนะครับเป็นการเล่นครั้งเดียวแต่ว่าได้เสียง2แบบเลยนะครับให้เห็นภาพว่าเสียงมันต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในแง่ของการนำมาใช้การเล่นสดเนี่ยนะครับเราสามารถที่บอกไว้ว่าเราสามารถบายพาสตัวแคปซิมของตัวภาคโฟนเอาได้นะครับก็คือถ้าผมไปเจอร้านต่างๆที่มันมีแอมอยู่แล้วนะครับผมต่อเข้าที่ช่องในเซอร์ของแอมเนี่ยเพื่อใช้เป็นเหมือนฟังจากตู้แอมหน้าตู้เลยโดยที่ผมมีภาคปริแอมจากตัวแอมคาเรมี่นะครับแล้วก็ต่อตรงนะครับไปที่มิกเซอร์บอร์ดแล้วก็ไปออกที่พวกPA มอนิเตอร์อีกทีนึงก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เลยตอบโจทย์ทั้งการเล่นสดแล้วก็การบันทึกเสียงและขอนั่นเองพร้อมกันเลยด้วยใช่ๆพร้อมกันเลยนะครับซึ่งก็สรุปมากๆผมได้ตัวทดลองมาแล้วผมยังไม่ได้มีเวลาทำรีวิวกับช่องตัวเองเลยแต่ว่าวันนี้มาคุยกับเดฟก่อนเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีคนถามมาอยากคุยกันมานานแล้วแล้วก็เจอกันตลอดนะครับตามถ้าท่องตามกระทู้ตามอะไรในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผม
นะครับเซตอัพยกของกับปวดหลังเหนื่อยป่ะผมว่าแกงทีมงานให้มาช่วยน้อยๆหน่อยอยากดูงานหน้างานจริงก็เรียกว่ามันเป็นโปรเซสที่ทำให้เห็นว่าการนำไปใช้งานจริงมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็มีความสะดวกนะครับตัว M Academy เนี่ยสะดวกมากๆในการทั้งเล่นสดแล้วก็บันทึกเสียงเลยแล้วก็ให้เห็นว่าโปรเซสของการทำงานแบบเก่าแบบอะล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็เรียกว่านั่นแหละเราทำให้เห็นภาพแล้วว่าคือจริงให้พูดตรงมันก็ดีได้มากกว่านี้ครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้เราก็พยายามจัดการหน้าเซตที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องของรีวิวฉบับเต็มนะครับว่ามีรีวิวตัวเต็มครับผมมันใช้งานยังไงนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างภายในตัวมันเองนะครับเพราะว่าหรือว่ามันก็มีคนถามผมนะอย่างผมกับพี่ๆหลายๆคนที่สนิทกันอย่างพี่วัดแล้วกันพี่วัดผมก็คุยกันตลอดนะครับว่าได้แอมเคยไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างปรับยังไงเอาไงไม่ถ่ายมาไม่ถ่ายมาก็คุยกันตลอดวัดก่อนที่จะซื้อก็ปรึกษาผมว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นผมใช้งานพวกตัวที่ว่าไอเทมประเภทนี้อยู่ว่ามันทำงานยังไงผมก็มีการพูดคุยกันไปแล้วก็นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวฉบับคลิปหน้าแล้วกันนะครับมาเจอกันฉบับเต็มของการรีวิวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องของเราทั้ง Facebook YouTube Instagram ครับผมแล้วก็ฝากคลิปหน้าแหละคลิปหน้ามีพี่นอยมาอีกครับผมเรื่อง M Academy ตัวเต็มมาแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับ